นิ้นทาประเทศไทยอ่ามีถามเร็วตอบเร็วมานะฮะครับเม็นชื่อกู้ร่วมซื้อห้องด้วยกันแต่ตอนนี้เลิกกันแล้วจะมีปัญหาตอนโอนไหมมันก็ต้องถามว่าก่อนจะถึงการโอนนั้นนะคุณผ่อนกันไหมถ้าเกิดคุณยังผ่อนกันอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าการโอนนี่เขาก็ต้องโอนชื่อมากลับกันมาเป็นชื่อของคนสองคน คุณก็ไปแบ่งกันเองครับผมว่าทําบันทึกข้อตกลงกันก่อนดีกว่าครับตอนยังดีๆกันอยู่นะจะแบ่งกันยังไงตกลงค่าจ่ายการโอนใครเป็นคนออกอเดี๋ยวเวลามีปัญหากันมันมันไม่ได้เอาเลื่อยมาหันห้องนะต้องเอาบ้านเนี่ยไปตีราคาอเอาราคาไหนดีละเมียจา๋าเอาราคาตอนนี้หรือเอาราคาตอนที่มันขึ้นหรือเอาราคาตอนลงม,มันต้องคุยกันให้ชัดก่อนเคสบุหรี่ไฟฟ้าพกได้ไหมบุหรี่ไฟฟ้าเซ็กทอยพกไม่ได้ มันจัดอยู่ในของประเภทไหนฮะของต้องห้าม,อมของต้องห้ามที่มีไว้เป็นความผิดที่เราเห็นสมบุร่ไฟฟ้ากันปุ๋ยป๋ยอยู่เนี่ยมันยังมีอยู่เพราะว่ายังไงตำรวจมันมีน้อยครับนะบแล้วก็อย่างหนึง่งอาจจะไม่ใช่ทุรัตที่ตำรวจจะต้องไปเร่งจับแต่ถามว่าหลักมันผิดไงแต่ถามว่าจะจับไหมผมตอบไม่ได้มันผิดตามมาตรา287 มีโทษจำคุก3ปีสเปรย์<ฮ>พริกไทยก็พกไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นสภาพเป็นอาวุธอะปืนชอ็อตไฟฟ้าก็ไม่ได้ไม่ได้อาวุธเดียวที่เราจะมีได้คือปากนีแ่แหละด่าอย่างเดีว้วกับมือ ด่าก็ไม่ได้เดี๋ยวปินประมาทอีกพอดีเคยโดนจับคดียาเสพติดตอนเป็นเยาวชนตอนนี้อายุ25แล้วสามารถลบประวัติที่เคยโดนจับได้ไหมครับเคยได้ยินมาว่าตอนเป็นเยาวชนเขาจะลบประวัติออกหมดแต่ให้ตํารวจดูประวัติยังมีอยู่เลยครับประวัติก็คือประวัติครับมันเป็นเครดิตที่เคยกระทํามาเอายางลบมาลบอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่ามีมีพรบล้างมลทินมันอาจจะเป็นเคยต้องโทษ แต่ประวัติก็คือประวัติครับสมมุติว่าเจ้าหน้าที่ราชธารรมควบคุมตัวผู้ต้องหาพูดจาบ,บังคับข่มขูม่ทห้นผู้ต้องหาหวาดกลัวอยากสราบว่าเจ้าหน้าที่ทําผิดกฎหมายไหมคะมันคนละประเด็นกันครับนั่นคือเขามีอํานาจเขาเป็นผู้บังคับบัญชาการพูดจากระโขกโขกหักมันเป็นวิธีการของเขามันคนละเจตนากับมาตราที่ผมพูดถ้านายจ้างสั่งให้เรารีทัสว่าร้านมีการทําป้ายผู้เสพสิเรส่งไม้สัมปทานดูแต่งจริงแล้วยังไม่ได้ติดคนทารีทัสผิดไหม อย่างเช่นอ่ะหน้าบ้านคุณเนี่ยมันต้องมีป้ายบริษัทถูกไหมฮะว่าเสียภาษีแล้วเออจริแล้วยังไม่มีป้ายอ่ะก็เอาป้ายอ่ะรีทัตปอมๆอ,อ่ะถ้าเกิดคนทํารู้ว่านี่เป็นสิ่งผิดกฎหมายก็ถือว่าร่วมกวันทําไงตามหลักผิดผิดจริงๆแต่ oh ถ้าเกิดนะ้าบอกว่าน้าไม่รู้จริงๆว่านายจ้างเขาเสียหรือไม่เสียนั่นเป็นข้อต่อสู้กรณีเราทําโฆษณาแล้วใช้รูปประกอบแต่เป็นรูปที่หาตาม Google ไม่ได้ซื้อแบบถูกต้องเจ้านายก็อยากได้แต่ของฟรี ปากฏวดว่าเจ้าของภาพมาเห็นแล้วจะฟ้องนายจ้างก็ปัดความรับผิดชอบมาสู่เราเลยแบบนี้คนเป็นลูกจ้างสามารถทําอะไรได้บ้างการที่เอารูปคนอื่นมาใช้นี่มันผิดอยู่แล้วนะแต่เรากําลังจะต่อสู้ว่าที่เราเอามาเพราะนายจ้างสั่งมันไม่มีหลักฐานไงเราจะป้องกันตัวเองอยังไงในฐานะที่เราเป็นคนทํางานเนี่ยก็ควรจะต้องมีการอัดคลิปเสียงบ้างในกรณีการพูดคุยระหว่างนายจ้างที่สั่งเพราะนั้นน้องๆดูแลตัวเองกันหน่อยโดยเฉพาะ มือกราฟิกมือ CG จีทำงานในอ,ออนไล<จ>น์นะเจอบ่อยนะเจอบ่อยแล้วสารทรัพย์สินทางปัญญารับฟ้องบ่อยมีบริษัทหนังเอารูปที่เราถ่ายไปใช้วงเล็บไม่ได้ใส่ลายน้ําแล้วอ้างเด็กฝึกง,งานเป็นคนทาแบบนี้ผิดไหมครับอันนี้เจ้าทุกนี่ไงนี่คือคนที่เขาเสียหายเขาฟ้องได้ไงนี่ไงแล้วอ้างเด็กฝึกง,งานเป็นคนทำเขาอ้างว่าเป็นเด็กไง เด็กก็ต้องอ้างว่าลูกพี่เป็นคนทํามันก็ต้องแจ้งความมันก็ต้องซัดทอดกันเองลูกนี่ผิดนัดเจ้าหนี้ต้องทําหนังสือแจ้งผู้ค้าประกันให้ทราบภา,ายใน60วันและห้ามไม่ให้เรียกเอานี้กับผู้ค้าประกันทันทีจนกว่าพยายามเรียกนี่กับลูกนี้จนสุดความสามารถแล้วแค่ไหนเรียกว่าสุดความสามารถครับก็แค่กระทาตามวิสัยของปกติที่กฎหมายทําได้มันเป็นเรื่องที่ดูในวินยูชนนะครับอได้ไปทวงแล้วได้ไปบอกแล้วแค่นี้ก็พอแล้วครับถ้าน้าไปขโมยหมาที่วัดมาเลี้ยงเป็นของตน ทางจ้างอาวาสสามารถฟ้องร้องน้าได้ไหมครับหรือว่าพระไม่ควรยุ่งเรื่องทางโลกฟ้องไม่ได้ได้ที่วัดเป็นนิติบุคคลไม่ใช่พระที่วัดเป็นผู้เสียหายอืเมื่อไหร่ที่น้าไปขโมยของวัดไม่ต้องขโมยของวัดน้าขโมยของในสตูก็ผิดแล้วอ,อพี่พึ่งเขาไม่ได้เป็นผู้เสียหายเพราะมันเป็นทรัพย์สินของบริษัทเขาแสดงว่าพระก็ดําเนินคดีได้ได้โดยเป็นวัดเป็นดําเนินคดีอืพระนี่เป็นตัวแทนของวัด เหตุป้นล้านทองที่ลบบุรีถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีสิทธิ์พกปืนมีใบปอ12ออยู่แล้วในเหตุการณ์นั้นพอดีเราสามารถยิงคนร้ายได้หรือไม่แล้ถ้าคนร้ายบาดเจ็บหรือตายยังมีความผิดขนาดไหนเป็นการป้องกันป้องกันมาตรา68คือไม่มีความผิดแต่ไม่เกินกว่าเหตุไม่ผิดแต่มตำรวจเขาอยู่ตำรวจก็ยิงกันอยู่แล้วครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบอยู่แล้วถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นพกปืนแอบพกแต่ช่วยยิงจน ความผิดจะเยอะแค่ไหนสารจะลดโทษไหมว,ว่าช่วยจับโจรก็หรือถ้าแยกเป็นเรื่องเื่องคุณเอาพกไปอ่ะพกเน็บเอลไปเนี่ยคุณอ้างไม่ได้หรอกครับว่าคุณจะไปยิงโจรหรือว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ในรถมีอยู่สี่กระบอกมีขีเหนียวดำกระบอกเ <c oughs> ม็ดบัวกระบอกหัวดำกระบอกแล้วก็เผือกกระบอกเพื่อเกับชมน้องมนมา พกปืนฉีดน้ําแต่ตีคนจนตายผิดไหมครับแนวนะไม่เล่นนะ <c oughs> ไม่เล่นอย่างนี้นะะ <c oughs> โหลดลูกไว้ในแมกกาซีนอแต่เก็บแยกไว้กับปืนอย่างนี้ถือว่าผิดใช่ไหมไม่ทีไม่ทีถ้าเกิดแมกกาซีนกับปืนแยกกันนะ่ะ กรณีเด็กที่แม่ไปฝากเลี้ยงสถานสงเคราะห์แล้วนักข่าวเขาไปจอไหม่สัมภาษณ์เด็กว่าเ้าตีหนุม่มไหมเขาตีบ่อยไหมคําถามคือนักข่าวทําถูกกฎหมายไหมมีพราบาคุ้มครองเด็กไหมคนที่สัมภาษณ์คนรจะเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือเปล่าอ่าอะไรอย่างนี้คือการได้ข่าวเขาคงจะไม่ได้คิดถึงกฎหมายมากนะครับแต่ถามว่าผิดไหมเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเด็กอยู่แล้ว ไอกรณีที่เด็กกระทําความผิดมันต้องมีสาสวิชาชีพอยู่แล้วนะต้องมีการสอบสวนอะไรจะไปจาะไม้แบบนี้ไม่ได้ครับแม่จะบอกว่าเขาก็ทํากันมันก็เป็นเรื่องของการแย่งแย่งข่าวอะไรอย่างนี้ครับพี่น้องสื่อก็จรรยาบันก็สําคัญนะบางทีเนี่ย ผมเชื่อว่าหลายคนแม่งไม่เข้าใจเรื่องจรยาบรณอะไรพวกนี้ด้วยซ้ำก็ทำทำ,ทำก็แห่แหกันไปอะไรเงี้ยใช่ครับาบ,บางทีทก็ไปสัมภาษณ์คนร้ายอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆนะศารยังไม่ได้พิพากษาว่าเขาผิดเขาไม่ได้ผิดนะคนจะไปตีตาว่าไอ้ชั่วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเป็นหมิ่นประมาทเขาเนี่ยนะตอนที่คนคิดว่าผิดนี่ก็โหลงมาทุกสือ่อแต่ปรากฏว่าไม่ผิดเนี่ยลงอยู่จึ้งหนึ่งถ้าบ้านมีปืนแต่มีคนย่องเบาเข้าบ้านเรายิงไว้ก่อนผิดไหมครับป้บองกอันตัวไม่ผิดครับไอ้เรื่องข่มขันข่มขู่ไม่ผิดอยู่แล้วคร แต่ไม่ใช่ไปจ่อขมับเขานะนะขอกรณีสมมติว่าเรามีปืนถูกต้องตามกฎหมายแล้วบังเอิญเจอเหตุการณ์ปล้นแล้วเรายิงโจนที่ยิงคนอื่นในขณะเกิดเหตุอ่านี่ก็ถามมาในกรณีเดียวกันไม่ผิดดิไม่ผิดก็ป้องกันไปแล้วไงแต่คุณอาจจะโดนข้อหาพกพาอาวุธปืนมาที่สาธารณะสมมติอย่างที่ลบบุรีผมพกปืนพอดีเลยในกระเป๋าเข้าไปเดินในห้างซึ่งประหลาดแล้วผมไม่รู้จะพกไปทำไมเหมือนกันปรากฏว่าผมเห็นไอโจนเนี่ยหน้าตู้ทองเนี่ยกำลังใส่เลย กำลังยิงคนเลยผมก็จัดไปดับเบิลแท็บปั้งๆสองนัดโจรล่วงเลยแยกเป็นสองเรื่องอเรื่องของการพกพาคุณอาจจะได้รับยศหย่อนโทษแต่เรื่องของการที่คุณกระทําโจรเนี่ยคุณไม่ผิดเพราะคุณเป็นการกระทําป้องกันเพื่อให้เหตุภัยมันผ่านพ้นไปอื สื่อช่วยเจ้าหนี้ทวงเงินออกทีวีผิดไหมผมว่าไม่ผิดนะครับคือในกรณีที่เอาข่าวเรื่องของลูกหนี้เจ้าหนี้บางลายมาตีแผ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการช่อโกงมันก็เป็นการขยายข่าวอ,ะอ่ะเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นการช่วยนะครับ เพราะว่าสื่อก็ไม่ได้มีอิทธิพลจะไปให้เจ้านี่ลุกนี่เขาจ่ายหรอกครับแต่ว่าไปตันตีแผ่ข้อประเด็นพิรุษให้กับประชาชนรับรู้นินทางประเทศไทยนะครับในช่วงตอบกฎหมายกับทนายแก้วเราก็จะพยายามสุดกำลังเลยครับเพื่อให้คนไทยเพื่อให้แฟนรายการของเรานะฮะได้เข้าใจได้รับฟังเรื่องราวกฎหมายรู้ว่ามันไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่หรอกแต่บางทีของดีมันก็ไม่ค่อยอร่อยอย่างนี้แหละนะครับเกษเสพสวัสดิบปานและกระบนทยธุยาครับผมดรมลชัยจงไกลรัตนกุลครับ นินทาประเทศไทย